โยวัสซาสวัสดีวัยรุ่นเมกาวัยรุ่นดูไบวัยรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการดาวน์โหลดเกมฟรีบน Nintendo Switch และบน Nintendo Switch เนี่ยมีเกมฟรีอะไรบ้างนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนั้นกันนะฮะอย่างแรกก่อนนะฮะในคลิปนี้เนี่ยต้องพูดก่อนว่า Nintendo Switch เนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกมาตั้งแต่ปี2018นะท่านผู้ชมนะถ้าผมจำไม่ผิดนะปี2018 2019 2020 2021 2022 2024นะท่านผู้ชมประมาณ6ปีโดยประมาณนะฮะหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับอย่างเช่น2017เนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวร์นะท่านผู้ชมนะก็ข้อมูลผมได้รับมาประมาณ2018เนาะถ้าผิดพลาดงี้ขออภัยด้วยซึ่งเกมก็มีให้เล่นหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเกมแบบซื้อแบบตลับซื้อแบบผ่าน e-shop ออนไลน์นะซื้อออนไลน์นะครับเหมือนพวกเกม Steam อะไรพวกนี้แล้วก็มีให้เล่นแบบซื้อเขาเรียกว่าดาวน์โหลดมาเล่นแบบทั่วไปแบบนี้เลยนะครับแบบฟรีนะท่านผู้ชมนะซึ่งเกมฟรีนี่มีเยอะมากนะท่านผู้ชมนะเราจะมาพูดถึงโซนที่เราอยู่ก่อนผมแนะนำเวลาเราจะเล่นเกมฟรีก็เป็นโซนญี่ปุ่นหรือก็ไม่ก็อเมริกานะท่านผู้ชมนะถึงจะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะหลักๆก็ผมจะพูดก่อนนะว่ามันมีเกมอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่อันนี้ที่ผมแบบรวบรวมมาไว้นะท่านผู้ชมนะเกมแรกเลยนะครับดันลิสนะท่านผู้ชมนะเกมนี้นะครับมันจะเป็นเกมว่าแนวเหมือนกับมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะท่านผู้ชมนะเป็นแบบว่าลงไปล่ามอนไปอะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมนะเกมนี้ก็ฟรีนะครับโหลดเล่นได้ฟรีนะครับเนาะส่วนต่อมาเกม For Guy นะท่านผู้ชมนะ For Guy เนี่ยมันจะเป็นแบบเกมแบบว่าแนวแคชชวลนะลงไปวิ่งกระลุยผ่านด่านผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆนะท่านผู้ชมนะที่ดังๆสมัยก่อนนะครับท่านผู้ชมก็มีให้เล่นฟรีบน Nintendo นะครับ Fortnite นะท่านผู้ชมนะ Fortnite เหมือนแบบมันเป็นเกมแนว Battle Royale นะท่านผู้ชมนะBattle Royale สมัยก่อนเลยนะที่ดังมากๆตอนนี้ก็มีให้เล่นนะบน Nintendo เหมือนกันแล้วก็ World of Tank นะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบน Nintendo นะครับ Rocket League นะท่านผู้ชมนะRocket League นะเป็นแบบว่าแนวขับรถชนลูกบอล นะครับให้เข้าโกคนอื่นนะท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของโปเกมอนยูไนท์นะโปเกมอนยูไนท์จะเป็นแนวโมบ้านะท่านผู้ชมแนวโมบ้าในสไตล์ของโปเกมอนนะครับเหมือนกับตัว ROV นะโมบ้านะครับแล้วก็ Advance 9 Regen นะท่านผู้ชมนะนินเกมแนวแข่งรถนะบนมือถือก็มีให้เล่นนะครับอันนี้ก็เล่นฟรีบน Nintendo เหมือนกันWarframe นะครับก็เล่นฟรีบน Nintendo เช่นเดียวกันนะฮะWarframe ก็เป็นแบบว่าเกมแนวต่อแนว TPS ต่อสู้นะดังนะฝรั่งชอบเล่นแล้วในส่วนของเจ้าตัวเกม My Hero Ultra Rumble นะเป็นเกมแบบแนว Battle Royale มาในทีมของอนิเมะเรื่องอะไรนะไอ้ My Hero Academy นะท่านผู้ชมนะนะครับแล้วก็ในส่วนของเกมWaiGo นะWaiGo นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแบบว่าแนว TPS นะครับต่อสู้นะครับแล้วก็เอาชีวิตรอดอะไรพวกนี้นะฮะท่านผู้ชมคล้ายๆกับเจ้าตัวเกมอะไรนะทอมThe Division นะเหมือนThe Divisionคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเกมTropeนะTropeนี่จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเจ้าตัวเกม Minecraft กับเจ้าตัวเกม Roblox นะครับผสมกันนะครับคล้ายๆกันนะแล้วก็ Overwatch 2นี่เป็นแนวFPS นะท่านผู้ชมนะ FPS นี่ดังมากเลยนะครับ Overwatch นะท่านผู้ชมนะOverwatch 2ก็มีเล่นฟรีเหมือนกันแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของStar Wars Hunter อันนี้เพิ่งจะมานะท่านผู้ชมนะมีเล่นบนมือถือด้วยนะครับ Star Wars Hunter นี่ก็เป็นแนวTVS นะ TVS คือมุมมองกูที่3นั่นแหละนะท่านผู้ชมนะลงไปต่อสู้กันเหมือนกับเจ้าตัว Star Wars Battlefront นะครับตัวนี้ก็มีให้เล่นฟรีนะครับแล้วก็เกมพาเรียนะท่านผู้ชมนะพาเรียนะก็เกมนี้ก็เป็นเกมแบบว่าแนวแซนด์บ็อกซ์นะครับแอดเวนเจอร์นะท่านผู้ชมนะผจญภัยอะไรพวกนี้นะครับเล่นฟรีนะภาพสไตล์แบบว่าคล้ายๆกับเจ้าตัวเกม Nino Kuni หรือZelda นะคล้ายๆกันนะครับเรื่องภาพนะภาพจะเป็นการ์ตูนหน่อยนะครับเนาะแล้วก็ Epic Legend นะอันนี้เล่นฟรีนะครับเล่นฟรีนะบนในส่วนของ Nintendo นะ Epic Legend นะครับเนาะก็มีประมาณนี้ไอ้ที่ผมรวบรวมมาได้นะค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ 20-30 เกมแบบเกมฟอร์มใหญ่ๆนะแล้วเกมอื่นก็มีไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะวิธีแบบว่าเข้าไปดาวน์โหลดเกมพวกนี้นะครับก็ขั้นแรกซื้อเครื่องมาแล้วเนาะสมัครแอคเคาท์อะไรให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะก็มาที่ด้านล่างนะครับคำว่า Nintendo eShop นะท่านผู้ชมกดขึ้นมาได้เลยอย่างนี้กดเข้าไปได้เลยอย่างนี้นะครับเลือกแอคเคาท์เราเข้าไปได้เลยนะนี่เข้าเกมมาแล้วนะครับนี่โอเคนะฮะต่อมาก็ไปเลือกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนกลับมาก่อนแป๊บนึงขึ้นไปด้านบนนะขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับเราสามารถแตะได้เลยนะแตะได้เลยแตะอย่างนี้ได้เลยนะครับบน Nintendo ว่ามันสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไลท์หรือว่า OLED นะมันไม่แตกต่างกันนะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยนะเขียนคำว่า free to play หรือว่า free game ก็ได้ฟรีนี่มันจะขึ้นมาแล้วเห็นไหม free to play นี่นะกดเสิร์ชได้เลย
นี่แล้วเราก็เลือกในส่วนของเจ้าตัวซอฟต์แวร์นะหรือว่าออก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกแล้วผมแนะนำให้เลือกซอฟต์แวร์แล้วกันเนาะนี่ซอฟต์แวร์นี่เห็นไหมมันก็จะมีเกมฟรีขึ้นมาเห็นไหมเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่เกมแรกก็เป็น Lost Land Dark Overlord อันนี้ผมไม่เคยลองโหลดมาเล่นนะเกมฟรีนะตัวนี้แล้วก็ My Hero Tournament อันนี้บอกไปแล้วนะในที่ผมได้โหลดแล้วมันจะขึ้นคำว่า Purchase ไปแล้วนะ Purchase ไปแล้วนี่Warframe ไว้กอนะครับ Color Sense นี่ก็ฟรีนะแล้วก็ในส่วนของSkyforge นะท่านผู้ชมนะฟรีนี่ Trove นี่เห็นไหม Roller Champion นี่ก็มีนะครับนี่เกมแบบว่าฟาดลูกบอลอะไรพวกนี้นะแล้วก็ Angie Business นะ Angie Business นะก็มีแล้วก็เกม Sumo นะครับเนาะมีให้เลือกเยอะเลยแน่ๆนี่เห็นไหม Fortnite Namco Museum Pac-Man อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ Star Wars นี่ For Guy อย่างเงี้ยเนี่ยแฮมสเตอร์เอ้ยแฮมสเตอร์มีด้วยนี่หว่าในนี้นะแฮมสเตอร์ Play Ground นะท่านผู้ชมนะเออยังไม่ได้ลองโหลดมาเล่นนะท่านผู้ชมนะแต่ผมลองโหลดผมลองเลือกโหลดสกินนะนี่เป็น Beast Brave Soul นะผมลองเลื่อนมาสกินหนึ่งแล้วกันตัวนี้ Breach เลือกมาสกินหนึ่งแล้วกดนะครับกดฟรีดาวน์โหลดนะเห็นไหมครับว่าฟรีดาวน์โหลดฟาบได้เลยนะครับจากนั้นก็กดเลือกฟรีดาวน์โหลดตรงนี้นะแค่นั้นเองนะครับสมมติว่าเราจะเลือกมาโหลดสักเกมแล้วกด continue to shopping ต่อเหมือนเดิมแล้วกดค้นหาเหมือนเดิมนะครับ free to pay นี่ free to pay แล้วก็เลือกดูได้เลยนะครับอยากเล่นเกมไหนนะแต่ว่าผมแนะนำให้เลือกในส่วนของคำว่าซอฟต์แวร์ด้วยนะซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าอย่างแรกคือบางทีมันเป็นคอนเทนต์เสริมอะเป็นเนื้อเกมเสริมเราไม่อยากโหลดแบบนั้นนะเราต้องการที่จะโหลดเป็นตัวเกมเนาะเราก็มาเลือกดูได้นะครับว่าเราจะโหลดเกมไหนนะจ๊ะมีเยอะอันนี้ Disney Speedstorm ก็มีนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมDisney Speedstorm นะครับAdfound 9เนี่ยโอ้โห Pokemon Unite มีหลายเกมนะฮะเนี่ย Just Dance เนี่ย Just Dance ก็ฟรีนะท่านผู้ชมนะJust Dance ก็ฟรีนะครับ Epic อย่างเงี้ยFrag Pro Shooter อย่างงี้ก็มีนะครับเกมชิงธงนะบาวาเรียเนี่ยบาวาเรียก็เล่นฟรีนะไม่ใช่บาราบาฮาร่านะท่านผู้ชมนะเล่นฟรีโปเกมอนคาเฟ่สกายชิลด์เนี่ยไหมฟอร์เอาก็มีฟอร์เอาเป็นแบบภาคแบบนั้นนะวางแผนอะไรเงี้ยเอฟซีโร่มาริโอคาร์ดอย่างเงี้ยบางเกมนะอันนี้เลโก้ฟอร์ดไนท์เนี่ยเทคชัววีนี่น่าจะเป็นซอฟต์แวร์เสริมนะคุณดูมีแบทเทิลคัชก็มีนะแบทเทิลคัชฟรีมีเกมฟรีเยอะอยู่ดัลลิสอย่างเงี้ยพูอย่างเงี้ยนะวอลเฟสคัสอย่างเงี้ยก็มีนะวอลเฟสก็มีนี่มีหลายเกมนะฮะให้ได้เลือกนะครับซูเปอร์นิมอลอย่างเงี้ยนินจาอย่างเงี้ยโอ้มีหลายเกมให้ได้เลือกนะครับลองมาหาดูกันได้นะสำหรับคนที่แบบอยากเล่นเกมฟรีพิมพ์แค่ว่าฟรีทูพีแค่นั้นแหละคนดูนะพิมพ์แค่ฟรีทูฟรีก็หาโหลดมาเล่นได้นะบางเกมที่มันแบบเปิดให้เล่นฟรีนี่ RV ก็มีเห็นไหมนี่อารีนาออฟวาลอร์เนี่ยท่านผู้ชมนะวาลอร์ก็รู้บอกเขาบอกเขาจะเข้าไหมอันนี้ต้องรอดูก่อนนะครับอันนี้ก็มีนะครับอะไรนะเคิร์สฟลอตเนี่ยเรียมรอยแยลเนี่ยเห็นไหมมีนะครับมีหลายเกมนะไม่ธรรมดานะบอกก่อนนะสำหรับเกมฟรีเนาะพวกแบบสายแบบเฮ้ยหาเกมฟรีมาเล่นอะไรเงี้ยนะมีนะครับมีไม่ธรรมดาได้อยู่เห็นไหมเต็มเลยนะฮะธรรมดาที่ไหนนะก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะสำหรับในส่วนของเครื่อง Nintendo Switch มีหลายเกมให้ได้เลือกหาเลือกมาเล่นครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับเกมฟรีเนาะคลิปนี้ก็สอนไปแล้วนะสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็จัดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึง